เมื่อนั้นมานั่งนิ่งแล้วกายสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วเหลือแต่ใจที่ยังอยู่จะเห็นความเคลื่อนไหวในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจเราจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานกลองแล้วก็ลงมาตามลำคอครึ่งกลางตรงอกลงไปจนถึงท้องทุกทางแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาทางเก่าผ่านครึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปดูไปลมก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆหรือจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็ดูตามความเป็นจริงที่เป็นนั่นแหละจะเข้าไปกระทบกายที่เรารู้สึกได้ตรงไหนก็รู้ไปเรื่อยเนี่ยผู้ใหม่จะเอาคำบริกรรมมาช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมมาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกไปหรือจะให้สั้นลงเหลือคำเดียวก็ได้ก็ใช้คำว่าพุทโธคำเดียวพุทโธเนี่ยเป็นนามของพุทธเจ้าแค่ระลึกถึงพระองค์เนี่ยก็เป็นบุญเยอะแยะละแล้วก็ดูลมเข้าลมออกก็นึกพุทโธ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 เรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วยามตั้งสติให้มากหาอดทนอดกลั้นเข้าไว้นั่งดูไปดูไปพิจารณาของเราไปบางทีก็ลังดูลมดูลมลมก็ละเอียดลงไปบางเบาไปแล้วจิตก็ไปมั่นคงอยู่ที่ลมหายใจดีถ้าเกิดเสียงใดขึ้นมาบางทีมันอาจจะเกิดรำคาญก็อย่าไปรำคาญมันให้กำหนดได้ยินที่หูอะก็กำหนดได้ยินที่หูสักสองสามครั้งว่าได้ยินได้ยินอย่าไปกำหนดที่เสียงให้กำหนดที่หูเราเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเก่าก็มาดูลมหายใจหรือมาดูกายเราเหมือนเดิมนี่เป็นวิธีที่สองถ้าถึงวิธีนี้ใครสงบก็ทำวิธีนี้ของเราไปแต่บางท่านบางทีก็ยังไม่สงบจิตมันก็ยังไม่ยอมที่อยู่ให้ท่านก็ใช้วิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกกำกับกับการบริกรรมก็ได้ก็ให้ใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วก็ประคองลมตามไปอย่าไปบังคับลมปล่อยไปตามสบายๆถ้ามันไม่เห็นก็ลองหายใจเข้ายาวๆลึกๆเข้าไปก่อนแล้วก็หายใจออกมายาวๆจนหมดจะช้าแล้วหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วหายใจออกมายาวๆพอชัดแล้วก็ค่อยปล่อยไปตามธรรมชาติจะเข้าจะออกยังไงก็รู้ตามไปเรื่อยๆก็ตามดูตามรู้ลมหายใจไปจิตก็จะสงบได้เร็วถ้าวิธีนี้ยังไม่สงบก็อาจจะหาวิธีต่อไปในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็นึกพุทธลมหายใจออกก็นึกโธแล้วก็นับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนับสองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมา
พุทโธเก้าพุทโธแปดพุทโธเจ็ดพุทโธหกพุทโธห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่ไปถึง11แล้วก็นับกลับลงมาจนถึง1แล้วก็เอาขึ้นไปเป็น12เพิ่มขึ้นไปทีละ1ทีละ1จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่สติเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ตั้งต้นเมื่อไหร่ก็เป็นสมาธิไม่ใช่เลยตามเลยไปก็ปล่อยไปเราก็ไม่ได้อะไรก็นี่เป็นการมาเห็นคุณค่าของลมหายใจนับลมหายใจถ้าเรานับได้จิตก็สงบได้นั่นเราเกิดมาลมหายใจเราหายใจทิ้งไปมากหายใจเราเสียไปเยอะเราก็มาทำคุณค่าของลมหายใจให้เกิดขึ้นหายใจเป็นบุญด้วยการมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เองลมหายใจนี่เป็นธาตุลมของมนุษย์จะช่วยปรับสภาพสมดุลของร่างกายธาตุสี่ให้เกิดสมดุลกันงั้นสังเกตว่าถ้าเราอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีใจใจแรงแต่ถ้าเราหายใจเบาไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะสงบดูไปดูไปก็ตั้งลมหายใจมันหายไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะมันไม่หยุดหายใจหรอกคนน่ะถ้าจิตมันสงบแล้วก็รู้เฉยๆว่ารู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยก็รู้แล้วก็เฉยๆประคองจิตรู้เฉยๆไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะคลายออกมาเองเราก็ดูไปใหม่อันนี้อันไหนที่เราทำสงบเราก็ใช้ตรงนั้นเลยเป็นหลักจับเป็นอย่างเดียวไปเลย อย่าไปทำหลายอย่างแล้วกิเลสเป็นเครื่องโลเลจิตที่โลเลไม่แน่นอนไม่มั่นใจก็ทำให้เป็นท่าของกิเลสครอบงำเราได้เราก็ทำให้เป็นคนที่เข้มแข็งมีจิตเป็นหนึ่งขึ้นมา ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละสมาธิน ี่เป็นวิธีที่สี่แล้วถ้าถึงวิธีนี้ยังไม่สงบเราก็ดูต่อไปก็อาจจะยกกายอาการ32ที่เราได้เรียนรู้แล้วเอามาพิจารณาก็ได้ท่านก็จะใช้วิธีท่องไปเลยเกศาผมผมอยู่ที่ไหนโลมาขนก็นึกถึงขนนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บทันตาฟันก็นึกถึงฟันตาโจหนังก็นึกถึงหนังอยู่ตรงไหนหนังถังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อหน้ารูก็เอ็นที่ปันอยู่รอบกระดูกอัฐิกระดูกก็เห็นโครงร่างของกระดูกเราอัติมินชังก็เยื่อในกระดูกวักกลางก็ไตอัตยังหัวใจก็ไม่เห็นหัวใจติดเต้นอยู่ตลอดไม่ยอมหยุดก็ดูอย่างนี้ไปก็ได้ดูไปเรื่อยๆจนครบ32อาการ32จิตก็จะสงบได้เร็วนี่จะใช้แค่5อย่างเป็นกายภายนอกอย่างเดียวก็ได้เป็นกรรมฐาน5ก็นึกถึงเกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแบบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแบบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันแบบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแบบหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมหรือจะต้องแบบไม่ต้องแปลก็ได้เกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาถ้าบริกรรมกลับไปกลับมาที่นี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปตั้งต้นมาแล้วก็เป็นสมาธิสติกำกับอยู่ถ้าสงบก็กำหนดรู้ความสงบจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่ากายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยอยู่ตรงนั้นสงบนี่มันก็เป็นแค่สภาวะเฉยๆรู้อยู่รู้ตัวอยู่เนี้ย
แต่มันไม่คิดอะไรหยุดคิดนั่นพอหยุดคิดนั่นแหละสมาธิแล้วก็เห็นความโล่งๆโปร่งๆเบาๆการปฏิบัติเช่นไหนก็แล้วแต่ปฏิบัติแล้วมันรู้สึกโปร่งๆโล่งๆเบาๆนั่นแหละใจละเป็นวิธีการของเราแล้วก็เอาวิธีนั้นไปเลยนั่งอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งที่นั่งมาตรงนี้เวทนาก็เกิดแล้วล่ะบางทีก็จะเริ่มตึงที่หนังทำให้เกิดอาการชาขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดเหมือนกันจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วมากำหนดที่ใจใจทุกข์เป็นอย่างไรรู้แล้วก็เฉยๆแล้วเราก็ทำงานเราต่อไปดูลมหายใจเราต่อไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้อีกแล้วก็ถามใจเราทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็นั่งก็ปล่อยมันแล้วก็ทูดูนี่แหละเป็นการฝึกฝนเอาไว้ให้สู้กับเวทนาใหม่ๆมันทนไม่ได้หรอกทุกกายมันเป็นทุกกายมันเป็นธาตุนั้นมันต้องทุกข์แน่นอนนั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์อีกก็จะเห็นทุกข์ในทุกๆอิริยาบถ ถ้าเรามันอยู่เฉยๆแต่ถ้ากำหนดรู้แล้วเราทนไม่ได้ไม่ไหวแล้วเราไม่เคยก็ต้องกำหนดรู้แล้วแล้วค่อยๆขยับจะเปลี่ยนอิริยาบถก็จะขอเปลี่ยนก็ขยับมือออกมาเอามือพอมือวางอยู่ข้างบนแล้ววางออกมาคำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าเปลี่ยนท่าแล้วก็ปรับมานั่งใหม่ก็นั่งเข้าไปท่านั่งเข้าไปเหมือนเดิมก็ตามรู้ไปด้วยว่าไอ้ที่ทุกข์เมื่อกี้เป็นอย่างไรพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยทุกข์ก็ดับไปก็อาจจะทำให้เรามีปัญญาขึ้นตอนนี้ก็ได้ว่าอ๋อนี่ไงอิริยาบถมันบังทุกข์แม่เราเห็นจริงๆเรากายเราเนี่ยมันทุกข์อยู่ตลอดแหละถ้าอยู่เฉยๆสักพักก็จะทุกข์ก็เห็นละแต่พอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ดับไปนี่ก็เป็นการดับของทุกข์ในขั้นหยาบเห็นนิโรธตัวหยาบแล้วปัญญาตรงนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาบ้างจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาแล้วก็นั่งดูลมหายใจแล้วดูกายเราที่เราเคยทำวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นต่อไปนั่งไปเดี๋ยวมันก็จะปวดขึ้นมาอีกมันก็จะตึงๆขึ้นมาอีกก็จะทำให้ขาชาขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดรู้อีกอาการเป็นไงกายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยก็ถามว่าทนได้ไหมถ้ามันจะเปลี่ยนก็บอกว่าเดี๋ยวขออีกหน่อยเมื่อกี้ก็เปลี่ยนแล้วมันก็ดับแต่เสร็จแล้วมันก็ปวดอีกเฮ้น่าจะลองดูที่มันจะแค่ไหนก็ลองสู้กับมันดูถ้าเวลาเราเจ็บป่วยมันขยับไม่ได้มันก็ทุกข์มากไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหรือเป็นถึงขั้นขนาดจะตายเนี่ยมันทุกข์มากเลยเวทนาตัวเนี้ยนี่แหละเรามาฝึกให้ไว้ให้จิตมีกำลังจะรู้จักทุกข์ทนมันจนที่สุดของทุกข์ก็แล้วที่สุดของความทนไม่ให้เหลือทนนะแต่ทนที่สุดจิตก็จะมีกำลังมีความเข้มแข็งขึ้นมาก็เกิดความอดทนขึ้นมาจริงๆทุกข์นี่แหละมันเผากิเลสถ้าดูให้ดีเราจะเห็นตรงนั้นถ้ากำหนดรู้ก็ทุกข์ได้เนี่ยขณะที่เกิดทุกข์เนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันเราจะเห็นตัวมันได้เนี่ยมันจะเผาให้มันเล่าร้อนขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นเครื่องร้อนความโกรธมันร้อนความโลภมันก็ร้อนร้อนโกรธก็วายความหลงตัวเองก็ร้อนใครจะต้องไม่ได้
ถ้าเรามีความอดกลั้นในทุกข์ได้เนี่ยมันก็เผากิเลสให้ดับได้เราก็ต้องลองแล้วก็พิจารณาดูปัญญามันจะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วแต่บุคคลแล้วแต่วาสนาบารมีที่ได้สั่งสมมาเราก็รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรอย่าทิ้งกายไปไหนเอาจิตไว้ที่กายถ้าทิ้งกายไปไกลแล้วจิตจะเป็นทุกข์เมื่อที่เมื่อเรากำหนดรู้แล้วเราก็มาทำงานก็มาดูลมหายใจเมื่อที่มันจิตมันตั้งมั่นที่ลมหายใจมันก็ลืมความทุกข์ตรงนั้นไปการกำหนดเนี่ยเป็นการแยกกายแยกจิตเพราะเวลาเราปวดเนี่ยจิตมันก็อยู่ที่ปวดนั่นแหละแต่พอมารู้ว่ากายปวดยังไงแล้วก็มารู้ที่ใจปวดยังไงเท่ากับเอาจิตกลับมาไว้ที่เก่าของมันอย่างเขาเรียกว่าจิตมันไปเสวยลมเสวยทุกขเวทนาถูกทุกเฉยเนี่ยเป็นเรื่องของการเสวยอารมณ์งั้นพอเรากลับมาที่ปุ๊บจิตมันก็ละการเสวยอารมณ์ทุกข์จากจิตก็ดับแต่กายยังทุกข์อยู่ก็เป็นเรื่องของธาตุขันธ์แต่เรารู้สึกว่าพอทนได้เราก็อดทนไปนะการปฏิบัตินี่ก็ต้องลงทุนต้องใช้ความอดการอดทนต้องใช้ความตั้งใจจริงๆเพราะทำมาเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆก็อย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องอะไรถ้าเราคิดเนี่ยเป็นนิวรณ์ละที่ว่าเริ่มจากความคิดนี่เองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อคิดชอบหรือว่ายินดีจิตก็จะปรุงแต่งไปทางที่ชอบทางที่ยินดีก็เพลินในอารมณ์นั่นแหละก็ออกจากกายไปสติหลุดจิตก็เกิดเพลินไปในอารมณ์ความคิดอยู่นั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่ากามทุกขาริกะกามฉันทะนิวรณ์เป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งแล้วเราก็ตั้งสติกลับมาก็มาเลิกรู้ลมหายใจมาเลิกรู้กายเราไว้รู้เฉยๆรู้ก็รู้เรื่อยไปรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยเรื่อยไปในทางตรงข้ามตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความยินร้ายขึ้นมาไม่ชอบใจไม่พอใจจิตก็ปรุงแต่งไปทางที่ไม่ชอบใจก็จะเกิดความอึดอัดไม่พอใจโกรธผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สองเป็นพยาบาทนิวรณ์เราก็ตั้งสติกลับมาปล่อยความคิดมันไปก็ตั้งกลับมาดูลมหายใจเราใหม่ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเลยไปตัวนี้ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็จะคิดไปเรื่อยอันเดี๋ยวก็จินดีเดี๋ยวก็ชอบใจก็ปรุงชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจก็ปรุงไปทางไม่ชอบลงไปปรุงมาก็เกิดคิดความคิดมากขึ้นมาแล้วเกิดหงุดหงิดงุนงานพุ่งท่าลำคาญใจนี่เป็นนิวรณ์ตัวที่สามอุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์ก็เกิดขึ้นก็ขวางเราไม่ให้สู่ความสงบจิตไม่นิ่งไม่ให้สงบได้แล้วก็ตั้งสติกลับมามาดูลมหายใจเราใหม่ก็มาดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือใครที่ดูกายผมคนเล็บผนังแล้วก็ดูเราไปแล้วก็ใช้บริกรรมเข้ามาช่วยไม่ปล่อยให้มันคิดแต่เราใช้นึกรู้ไปแล้วก็บริกรรมช่วยไปนิวรณ์ก็ดับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดชอบคิดไม่ชอบยินดียินร้ายเดี๋ยวก็หงุดหงิดงุนงานรำคาญใจแต่คราวนั้นก็สงสัยในตัวการปฏิบัติเอ๊ะมันเกิดอะไรเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเอ๊ะแล้วนิยธรรมมันจะใช่ไหมเอ๊ะมันจะถูกต้องหรือมันจะผิดคิดสงสัยไปเรื่อยเลยอันนี้เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์
แล้วก็ตัดความสงสัยด้วยการเริ่มรู้กายกำหนดสติกลับมาที่กายมาดูฐานเดิมที่เราทำอยู่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือมาดูลมผมขนเล็บผนังที่เราพิจารณาอยู่แล้วก็มาบริกรรมตัวนั้นช่วยต่อไปเมื่อกลับมาปุ๊บนิวรณ์ตัวนั้นก็ดับไปก็ทิ้งความสงสัยไปแต่ถ้าเราไม่ดึงสติกลับมาปล่อยมันคิดไปอีกเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบยินดียินร้ายหงุดหงิดรำคาญใจลังเลสงสัยคิดไปคิดมานั่นแหละเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนเนี่ยเหตุมันไปของมันอย่างนั้นเป็นทินามิธานิวรณ์ตัวสุดท้ายก็ทำให้เราท้อถอยเลิกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้ชนะนิวรณ์ไม่ยากเพียงแต่ตั้งสติให้มากเท่านั้นเองแล้วก็อย่าทิ้งคำถ้าบริกรรมอยู่ก็อย่าไปทิ้งคำบริกรรมบางคนไม่ต้องบริกรรมใช้พิจารณาเอาก็ได้แต่ถ้าผู้ใหม่เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยอยู่หรอกต้องใช้บริกรรมช่วยอย่าพุทโธหรือผมคนเล็บผนังก็ได้แล้วแต่เราถนัดชอบอะไรชอบรับประทานอะไรก็รับประทานไปแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันกรรมไม่เท่ากันจริตไม่เหมือนกันนั้นเราชอบอะไรทำแล้วรู้สึกสบายปลอดโปร่งโล่งดีเราก็ทำของเราที่นั้น ยามตั้งสติให้มากอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ไกลให้กลับอยู่ที่กายมันจะไปเราก็ตั้งมันไว้ที่เมื่อที่มันไปแล้วก็ไปดึงกลับมาเดี๋ยวมันก็ไปอีกเราต้องไปดึงมันอยู่เราก็ลองเปลี่ยนใจใหม่ตั้งปักหลักเลยเราจะดูลมก็ตั้งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยมันจะไปไหนก็ไปจิตมันอยากจะไปไหนก็ปล่อยมันไปแต่เราจะตั้งมั่นอยู่ที่ลมก็แล้วกันถ้าเรามั่นใจตรงนี้ได้มันก็ไปไหนไม่ได้หรอกเพราะจิตมีดวงเดียวนะถือว่าเราทำสติให้ถี่ขึ้นสติคือรู้แต่ไม่ได้รู้เพ่งเล็งลงไปจุดใดจุดหนึ่งรู้แล้วปล่อย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 ต่อเนื่องต่อเนื่องไปงั้นแหละระลึกรู้แล้วปล่อยถ้าเราไปเพ่งเล็งดูจุดเดียวเพ่งอยู่เนี่ยจิตมันจะดิ้นเดี๋ยวมันก็ออกไปข้างนอกนั่นเราจะใช้วิธีเทคนิคก็คือรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันไปตามเหตุปัจจัยแต่ประคองจิตรู้ไว้นั้นชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงนั่งก็ไม่ควรไปเดินไม่ควรไปทำกิจกรรมอย่างอื่นจะเป็นการรบกวนคนที่เขานั่งสงบเดี๋ยวเราจะไม่สงบอีกเลยนั้นจะทำอย่างอื่นนะมีเวลาทำนะเวลานี้เป็นเวลาที่เขานั่งกันนี่ก็เป็นศีลอีกข้อหนึ่งเป็นวินัยนอกปาฏิโมกข์เป็นระเบียบปฏิบัติทำตามระเบียบได้เนี่ยก็ถือว่ามีศีลแล้วถ้าศีลมีเนี่ยสมาธิก็เกิดไม่ยากแต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีวินัยสมาธิก็ยากเป็นคนที่สมาธิสั้นๆหลุกหลีกหยุกหยิกไม่อยู่กับที่เราก็ดูใจเราแล้วเรากลับมาเนี่ยมาฝึกเพื่อแก้ไขใจเราไม่มีใครแก้ให้เราได้นอกจากเราเท่านั้นเราอยากจะเป็นคนดีแต่เราจะแก้ไขยังไงคนดีชอบแก้ไขเราก็ไม่แก้ตัวก็ตั้งสติรู้ตามนี่แหละก็มีหลายวิธีที่เราจะเลือกเอาอย่างที่บอกแล้วถ้ามันปวดก็อย่าไปทนมันแต่ถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ไหวจริงก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนแบบมองซ้ายมองขวาแล้วเปลี่ยนปุ๊บนั้นการปฏิบัติไม่ใช่การแสดงเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ของจริงรู้ทุกข์จริงๆรู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงมันถึงจะดับถ้ารู้ไม่จริงมันไม่ดับหรอกฉะนั้นอย่าไปหมกเม็ดไปทำซ่อนเล้นแสดงพอเราทำทนได้ทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถขณะเปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้ก่อน
ทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์แล้วก็รู้เหตุของทุกข์จะรู้ว่าจิตที่มันอยากให้มันหายปวดนั่นแหละมันก็เป็นทุกข์นั่นเป็นเหตุแล้วก็ละตัวนั้นซะจะอยากหรือไม่อยากแล้วก็เฉยๆเราก็เข้าใจตรงนี้ได้แล้วทุกข์ก็จะดับไปเองเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่ากายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรขณะที่นั่งเนี่ยบางทีสงบไปหลายขณะเป็นระยะระยะก็มีบางทีจะสงบไปนานขึ้นมาเราสงบได้นานก็รู้จะสงบได้นานแค่ไหนก็แล้วแต่จะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่ก็ดูเฉยๆประคองจิตเฉยไว้อย่างนั้นแหละงานเราก็เป็นผู้สงบแหละรู้จักความสงบกายสงบใจแล้วว่าจิตระยะหนึ่งก็จะถอนออกจากความสงบมันจะเริ่มคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วท่านบอกว่าให้ยกจิตดวงนี้แหละจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยจิตที่เป็นกลางนะจะเป็นจิตที่ควรกับการงานจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ยกขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยทำปัญญาให้เกิดขึ้นก็เลยการมากำหนดรู้กายอาการ32ท่านบอกให้ยกมาพิจารณาทีละ5อย่างจึงได้เรียกว่าอีกชื่อนึงว่าเป็นปัญจกกรรมฐานนั่นเองแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเกตาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังท่านบอกว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็จิตที่เป็นกลางยกขึ้นมาพิจารณาก็เวนาเกตาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆผมนี่เป็นยังงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศกับประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นายผมบนศีรษะเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาจิตไปที่นั่นเลยผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนอะไรที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีขนนี่มันจะขึ้นที่หนังอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งก็มีรูให้เกิดขึ้นมาเป็นรูขุมขนคนนี่ก็เช่นกันถ้าลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะล้างไม่ต้องทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พี่นายเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วจีนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วแม่เท้าก็จะลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บที่สมองเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะล้างก็จะเกิดถึงสกปรกก็ไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้ใครที่เคยเป็นเล็บขบก็จะรู้ว่าเหม็นมากแค่ไหนท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาฟันคนเรานี่มีอยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่2 แถว32 ซี่เป็นกระดูกสีขาวขุ่น
ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่ที่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ที่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นในความหนาบางที่อยู่ใจงานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์เราที่จะรักษาอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37 องศาเซลเซียสยันในที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในกายมันเพิ่มขึ้นมากอาจจะทำให้เราเป็นไข้ได้ก็ไปเอาผ้าจูบน้ำมาเช็ดระบายความร้อนออกช่วยแต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าอุณหภูมิในร่างกายเราลดลงมากเกินไปอาจจะทำให้ช็อกได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยอันนี้หนังก็จะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทั้งไม่เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เราก็พิจารณาวิจัยกายเราไปเรื่อยๆสุดทางแล้วก็ขึ้นกลับขึ้นไปใหม่ย้อนขึ้นไปทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกตาผมก็กลับไปกลับมาพิจารณาจนจะได้ชำนาญ5 อย่างนี่แหละขณะพิจารณาไปเนี่ยจิตมันยอมรับความจริงมันก็เห็นความจริงเนี่ยคนเราก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มีอาการ32แบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นปฏิกูลแบบนี้จริงๆเราตั้งแต่เกิดมาจนยันตายเราก็ต้องมาทำความสะอาดทุกวันทำแล้วมันก็สกปรกอีกทำแล้วก็สกปรกก็จะเห็นความจริงของสังขารเราจิตก็เกิดความถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะที่พิจารณาไปตรงนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆเป็นวิปัสสนาญาณสะสมไปจนเรารู้ชัดรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยปัญญาเกิดแล้วคิดได้แค่นี้เนี่ยเป็นปัญญาแล้วนะปัญญาในการที่รู้ความจริงของกายเราแต่เนี่ยความถือเนื้อถือตัวถือดีถือเด่นหยิ่งยโสโอหังมันก็จะลดลงไปเนี่ยความเป็นตัวเป็นตนก็จะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยมันเป็นอาการ32 อย่างมารวมกันที่คุณพ่อให้มา20 อย่างเป็นธาตุดินคุณแม่ให้มาอีก12 อย่างเป็นธาตุน้ำตัวธาตุไฟเป็นของเราที่เกิดเป็นมนุษย์ได้37 องศาเซลเซียสตัวธาตุที่4 ธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราประคองรู้ดูอยู่เนี่ยทุกคนก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรเราไปหลงสมมติแล้วก็ไปยึดสมมติมาผิดก็เลยทำให้เราต้องทุกข์เมื่อรู้ความจริงตรงนี้ได้จิตจะเกิดเบิกบานขึ้นมาปราโมทย์เบิกบานบางคนก็อาจจะเกิดปิติขนลุกขนพองสยองก้าวขนลุกสู่ฐานเย็นรู้ว่าเป็นทางกายหรือก็เกิดน้ำตาไหลก็มีหรือบางทีก็อาจจะเกิดกายพองออกพองออกอันนี้ก็เป็นอาการของกายที่เกิดปิติขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรมันก็รู้แล้วก็ประคองจิตใจเอาไว้นี่เพราะเรามีวิตกมีวิจารวิตกะคือความตึกนึกขึ้นมาวิจาระคือความตรองวิจารยานตรายตรองวิจัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้ว่าหายใจเข้ายาวก็มีหายใจเข้าสั้นก็มีหายใจออกยาวก็มีหายใจออกสั้นก็มีหายใจเข้าก็เย็นเข้าไปพอหายใจออกก็ร้อนออกมาลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็เกิดปิติได้ตรงนี้ก็วิตกวิจารก็วิตกวิจารในกายเราว่าผมเขาเรียกว่าหนังมีลักษณะเป็นยังไงตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มรู้จริงขึ้นมาแล้วเริ่มต้นเราสงบระงับจิตสงบ
ออกจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณาก็รู้ยิ่งขึ้นจนกระทั่งรู้จริงรู้หนักเข้านักเข้าก็จะรู้แจ้งขึ้นไปได้รู้จริงบ่อยๆเข้าเป็นประจำสม่ำเสมอที่เราก็ทำนั่นหลักการปฏิบัติก็มีแค่ทำความสงบให้เกิดขึ้นถ้าจิตไม่สงบมันก็ไม่สามารถรู้เห็นตามเป็นจริงได้แต่เมื่อจิตสงบเนี่ยการคิดพิจารณาก็จะละเอียดละออแล้วก็สามารถเห็นได้จิตจะไม่กระจายมากจะรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็จะมองเห็นอะไรเหมือนกับเราตั้งน้ำไว้น้ำขุ่นๆเดี๋ยวพอมันตกตะกอนแล้วมันก็เริ่มใสมองเห็นตะกอนได้ก็อันเดียวกันในนี้ด้วยความต้องใช้ความพยายามอดทนที่จะกระทำนี่เป็นการค้นหาความจริงของกายกับใจเราเราจะรู้ว่าทุกข์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่ใจเราจริงๆตาเห็นรูปมันก็เห็นเฉยๆมันก็ไม่ได้ว่าอะไรจะส่งมาที่ใจใจก็คิดล่ะชอบไม่ชอบเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจิตตรงนี้เท่านั้นที่ไปคิดต่างๆนานาปรุงแต่งไปหูได้ยินเสียงมันก็ได้ยินเฉยๆแต่พอส่งมาที่จิตจิตก็คิดปรุงแต่งไปแล้วชอบไม่ชอบเสียงไพเราะไม่ไพเราะดีไม่ดีก็เป็นที่จิตเราเงื่อนการเราจิตมารู้กายไว้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะละความคิดของจิตการปรุงแต่งลงไปจิตก็จะเกิดความสงบขึ้นมาด้วยวิธีการทำที่ตั้งใจทำอยู่ยามทุกข์ก็กำหนดรู้ทุกข์นั่งอยู่ยุงมันกัดนี่ก็รู้ว่ามันคันทุกจากการคันก็เป็นทุกข์บางทีเราว่าจะลองดูก็ได้ด้วยจิตที่ดีจิตที่สงบก็เรียกว่าเป็นจิตที่เป็นชั้นสูงขึ้นมายุงเนี่ยมันกัดเราหนึ่งหยดเลือดที่เราให้เนี่ยมันอยู่ได้ทั้งชาติหนึ่งชาติของยุงมัน7 วันแล้วมันก็จะกินเลือดครั้งเดียวก็เราลองดูที่ว่ามันกัดในใหม่อาจจะรู้สึกเจ็บจี๊ดหนึ่งแต่ลองต่อไปก็น้อมเลยให้มันไปเลยเขาเรียกว่าให้ทานตรงนี้เป็นทานอุปบารมีเพราะเป็นการเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะเป็นทานขั้นสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วหนึ่งหยดของเราเท่านั้นมันก็สามารถอยู่ได้เป็นชาติหนึ่งก็ให้เป็นทานไปจิตมันก็ดีขึ้นมาตรงนี้สามารถสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้จิตที่มีกำลังตรงนี้แล้วดูไปสังเกตให้ดีครับบางทีพอเราน้อมจิตที่ให้ได้เนี่ยบางทีไม่รู้สึกเลยยุงเหมือนกันไม่คันไม่เจ็บก็เฉยเฉยอันนี้ก็ต้องทดลองดูไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการให้อีกชั้นหนึ่งเป็นบารมีด้วยทานอุปบารมีแต่ถ้าถึงแต่เสียสละชีวิตได้เนี่ยเป็นทานปรมัตถ์เลยนั่นพระพุทธเจ้าผู้ที่มุ่งจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะสละอย่างนั้นได้เราผู้สาวกเราก็ทำบารมีต่อมาเหมือนกันตัดรู้ตามพระองค์ก็พยายามประคองจิตรู้ไว้แล้วเมื่อจิตสงบเราก็พิจารณาให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่บางท่านเนี่ยมันสงบแล้วก็เกิดขึ้นมาเองก็มีบางทีจิตสงบแล้วก็กำหนดรู้ความสงบกายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงก็ประคองจิตไว้บางทีอยู่ก็ประคองเฉยอยู่งั้นแหละอยู่ๆบางทีมันเกิดคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละธรรมะก็เกิดขึ้นแหละจะเกิดขึ้นไม่เยอะแยะหรอกทำให้เราเข้าใจในธรรมมากขึ้นตรงนั้นก็จะเป็นธรรมะเฉพาะตนเป็นปัจจตังก็เป็นเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการละเฉพาะตนที่มันจะเกิดขึ้นมาเองก็จะเป็นสิ่งที่เตือนเราแล้วก็อาจจะเกิดว่าอ๋อพวกนี้ก็ตายแล้วพอพวกนี้ตายทำไงมีชีวิตอยู่วันนี้วันเดียวถ้าอยู่วันเดียวเราจะทำยังไง
จะโกรธก็ไปนรกโกรธทีก็ลงนรกทีเราก็ไม่เอาจะโลภอยากได้ของเขาหรือจะไปอยากได้มากเกินกว่าเหตุก็กลายเป็นเปรตอีกเราก็ไม่เอาไม่อยากได้ของใครหาเองได้จะหลงตัวเองว่าเราเก่งเราเก่งเราแน่หลงเราใครจะต้องไม่ได้ก็ไม่รู้จะหลงทำไมเพราะหลงแล้วก็ทำให้เราไปเป็นเดรัจฉานนี่ไม่เกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวฟ้าบ้านไปหลงโลกหลงหลานหลงบ้านหลงทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นทะเลฉานเฝ้าอยู่ที่บ้านเราก็ไม่เอาแล้วเราจะทำไงเราก็รู้สึกว่าศีลสีเลนั้นสุขติงยันติศีลจะทำให้มีความสุขสีเลนั้นโภคสัมปทาศีลจะทำให้มีโภคทรัพย์สมบัติสีเลนั้นนิพพติงยันติจะไปนิพพานก็ต้องไปด้วยศีลนั้นศีลเป็นญาณภาณะที่จะกำกับเราตลอดไปแล้วก็มาตั้งใจรักษาศีลอย่างน้อยมีแล้วสำหรับวันนี้แล้วก็มาเจริญสติเป็นยอดบุญนั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องทำเหตุถ้าเรามีจิตคิดมาว่าพรุ่งนี้ก็ตายวันนี้เราก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอาก็จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความตายมันใกล้เข้ามาแล้วทำให้เราไม่ประมาทขึ้นมาแล้วสตินี่แหละคือตัวที่ทำให้ไม่ประมาททำให้เรามีความรอบคอบมากขึ้นพยายามพิจารณาให้มากๆสงบไม่ต้องมากแต่พิจารณากายให้มากๆพิจารณาจนรู้ความจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้พิจารณาไปพิจารณาไปบางทีอาจจะนึกขึ้นมาก็ได้ว่ากายเรานี้ประกอบไปด้วยอะไรเมื่อกี้เรารู้ด้วยแล้วว่ามันประกอบไปด้วยการตาที่สองจะแบ่งไปแล้วก็เป็นธาตุสี่อย่างที่กล่าวแล้วคุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12อาการเป็น32สองธาตุและธาตุดินกับธาตุน้ำของเราเป็นธาตุไฟที่เป็นมนุษย์ส่วนธาตุลมก็ต้องมาหายใจเองอีกก็เห็นความเป็นธาตุในร่างกายเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟนั่งอยู่นี่มันร้อนก็ธาตุไฟปรากฏเราก็กำหนดรู้เฉยๆยังก็แบ่งธาตุแยกธาตุได้ถ้าดูความเป็นขันธ์ห้าก็เห็นเหมือนกันจิตเมื่อสงบแล้วก็สามารถพิจารณาแยกขอขันธ์ห้าได้ที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปนั่งเป็นสักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นรูปที่นั่งอยู่ที่มองเห็นได้ก็เรียกว่ารูปขันธ์กองแห่งรูปนั่งอยู่นี้ก็มีความสุขความทุกข์ความเฉยเกิดขึ้นเหมือนกันก็ให้รู้ว่านั่นเป็นเวทนากองแห่งเวทนาเวทนาขันความจำได้หมายรู้ก็นึกขึ้นมาได้หมดอันนี้เป็นอะไรได้ยินเสียงอะไรหรือนึกถึงอะไรก็รู้ตามนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญามันจำได้ตั้งขางก็ปรุงแต่งไปชอบไม่ชอบดีไม่ดีก็ปรุงแต่งปรุงเพื่อให้ถูกอกถูกใจที่ไม่ถูกใจก็ปรุงไปทางที่ไม่ชอบใจก็จะปรุงอยู่อย่างเงี้ยปรุงเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นเฉยๆก็มีนี่ก็เป็นตัวสังขารที่จะคิดปรุงอยู่เลยตัววิญญาณก็รู้เฉยๆเห็นก็เห็นเฉยๆได้ยินก็ได้ยินเฉยๆเราวิญญาณมีที่ตาที่หูที่จมูกก็ได้กลิ่นเฉยๆที่ลิ้นก็ได้รสเฉยๆที่กายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเฉยๆแต่เมื่อจิตส่งมาที่จิตเมื่อไหร่จิตก็เริ่มมีสัญญากับสังขารทำงานแล้วเราก็จะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าของเราโลภเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ดูความเป็นไปของมันรูปเราเที่ยงไหมตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันในรูปเราก็เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่เที่ยงเลยแม้กระทั่งอวัยวะที่ประกอบเป็นรูปเราอย่างเส้นผมก็ไม่ได้เที่ยงมันก็หล่นทุกวันเลยมันก็งอกของมันทุกวันไม่เคยเที่ยงแท้อยู่มั่นคงเลยสักอย่างเดียวเลยเวทนาก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยก็ไม่เที่ยงหมุนเวียนไปเรื่อยเลยสัญญาก็
จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งชัดมั่งไม่ชัดมั่งที่จำก็อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำทั้งหางก็ปรุงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบก็วิญญาณก็รู้เฉยเดี๋ยวก็เห็นทางตาเดี๋ยวก็ได้ยินทางหูเดี๋ยวก็ได้กลิ่นทางจมูกก็หมุนเวียนไปเรื่อยเลยไม่เคยเที่ยงแท้มั่นคงอยู่กับที่มองตรงนี้เราก็เห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราพระพุทธเจ้าก็ทรงถามก็เป็นทุกข์เพราะเราต้องการมันเที่ยงให้มันมั่นคงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเพราะทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหรือไม่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเราบังคับบัญชามันไม่ได้ไม่แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ตายมันก็ตายเราบังคับไม่ได้เลยเพราะนั้นนี่คือความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมีอยู่เป็นตัวอยู่นะแต่มันไม่ใช่เพราะมันประกอบไปด้วยการตามรูปสองแบ่งแล้วก็เป็นธาตุติที่เราเห็นเนี่ยเราก็พิจารณาเราไปก็เกิดปัญญาขึ้นมารอบรู้เกี่ยวกองสังขารขึ้นมาได้พอมารู้ตรงนี้ได้เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความประจักษ์แจ้งหรือว่ารู้แจ้งมันก็จะเกิดขึ้นกับเราขึ้นมาบางทีมันอาจจะเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาก็ได้อาจจะเกิดแต่ละพันรูปแบบของแสงขึ้นมาเรื่องแสงแห่งปัญญาก็เกิดขึ้นจะเริ่มไปรู้แจ้งแล้วในขั้นหยาบแล้วก็จะพัฒนาความละเอียดขึ้นไปตามลำดับของความเพียรพยายามที่เราก็ทำอยู่เราก็ใช้พิจารณาอยู่แค่นี้แหละนี่คือขั้นตอนการปฏิบัติที่กล่าวต้นนี่ก็คือการพิจารณากายตัดมาก็มารู้เรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามี6วิธีที่ได้กล่าวรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั่งก็รู้นั่งยืนก็รู้ยืนเดินก็รู้เดินนอนก็รู้นอนรู้สัมปชัญญะก็รู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรที่จะเคลื่อนไหวขยับซ้ายขยับขวานั่งขยับก็เยือนแบบไหนการเคลื่อนไหวของกายรู้ทุกขณะนั่นเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะวิธีที่สามมารู้ลมหายใจอานาปานสติก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกวิธีที่สี่ก็มารู้ความเป็นธาตุทั้งสี่ของเราธาตุปภะวิธีที่ห้าก็มารู้เรื่องกายอาการ32กายปภะหรือปฏิกูลปภะวิธีที่หกก็มารู้เรื่องนวสีนวติกาปภะรู้ความเป็นลักษณะของซากศพ9อย่างก็คือเราตายไปแล้วลักษณะศพเราเป็นอย่างไรก็เป็นต่างๆกันไป9ชนิดด้วยกันนี่เราก็มาเรียนรู้ที่ให้เราลึกรู้กายด้วยวิธีการต่างๆที่เราจะนึกอยู่ตรงนี้นะรู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานานั่งไปก็รู้ทุกข์รู้สุขรู้เฉยก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในภายนอกจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็มาเรียนรู้จิตเนี่ยจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าถ้าสามารถรู้ได้อย่างนั้นนะรู้จิตเห็นจิตแล้วเราก็จะรู้ละจิตคิดโกรธคิดโลภคิดหลงก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีก็รู้ก็รู้แบบนั้นแค่นั้นเองรู้ไปมาเข้ามันก็จะพัฒนาไปสู่ความละเอียดก็จะชัดขึ้นไปเองตรงนี้ก็เป็นธรรมะเกิดแล้วธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาทุกอย่างก็เป็นธรรมหมดเลยมองไปตรงไหนก็เป็นธรรมะนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมด้วยองค์3คืออาตาปีสัมปชาโนสติมามีอาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรจะประกอบไปด้วยขันติความอดทนร่วมกันมีสัมปชัญญะก็ตัวเรามีสติรู้พร้อมระลึกรู้รู้ตัวอยู่เนี่ยองค์สามแค่นั้นเองแล้วก็วินัยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พอใจแล้วก็เฉยไม่พอใจแล้วก็เฉยตรงนี้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยด้วยปฏิบัติขั้นตอนมีแค่นี้ที่เหลืออยู่ที่เราจะทำให้มาก
ทำให้มากให้ชำนาญจนเป็นยอดญาณของใจเราก็จะเข้าใจในการปฏิบัติเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนในการออกจากทุกข์ฉะนี้แหละคือธรรมะที่เป็นกลางที่กระทั่งเราไปเห็นวิปัสสนาตัวจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะถึงที่สุดของทุกข์ของการดับทุกข์ได้เอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอีกเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆบางทีบางคนนั่งแบบปล่อยๆมันเข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีเกิดจะขยับก็ยืมไม่ได้จะออกก็ออกไม่ได้อึดอัดเดี๋ยวจะกลัวตัวเนี้ยแล้วก็ฝึกออกเอาไว้ก็นั่งรู้เฉยๆถ้ามันสงบแบบนั้นเข้าไปแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรก็เฉยไปแต่พอเราจะออกเราก็กำหนดรู้นึกรู้ขึ้นมาพิจารณาจากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้กายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่าลงห่มเสื้อผ้าสีใดแล้วกำหนดรู้ไปแต่ว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่มั่งนั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายหรือจิตเกิดความอึดอัดขัดเคืองคิดมากคิดยินดียินร้ายคิดอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยแล้วก็รู้ถ้าจิตคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราก็ใกล้ความจริงเหมือนกันเพราะเราเจอนิวรณ์แล้วเพราะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราสู่ความสงบแสดงว่าข้างหลังนิวรณ์จะต้องมีความสงบต่อไปเราก็ต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ก็ด้วยการไปฝึกเดินจงกรมให้มากขึ้นเราก็มานั่งก็อาจจะเกิดเป็นความสงบชนะนิวรณ์ได้แต่ที่นั่งมาเกิดความสงบเย็นสบายเกิดปิติขึ้นมาด้วยบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญนี้ว่าโดยเหตุก็คือการทำความดีทุกชนิดเพราะโดยผลก็คือสภาพที่เรียกว่าความสงบสุขเย็นสบายมาโดยสภาพของจิตก็คือจิตสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์นะชื่อของบุญจะประกอบด้วยองค์สามแบบนี้เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่สมบูรณ์สมาธิไม่เพียงช้างกระดิ่งหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตได้กำหนดที่ส่งกุศลผลบุญเอาไว้กว้างใหญ่ไพศาลคนที่เป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันคนที่เป็นอย่างคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเราเสมอในคุณของพ่อแม่ท่านยิ่งใหญ่คนที่เป็นคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้จนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงปัจจุบันทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นคนที่เป็นพระราชกุศลในบุรุษป้ามหากษัตริย์เจริญราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชด้วยพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราอาศัยร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เกิดเราขึ้นมาท่านนี้ปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นเทพดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทาตุตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ตรวจขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณเป็นยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่าถ้าทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดถ้าทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่ง
ก็หนดที่มือขวาค่อยเลื่อนมือขวาไปเดือนน้อยทำเข่าเดินขวาก็ถูกไปก็มองตามไปตั้งแต่ที่หลับตาเลยก็ได้บางทีก็อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากําหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กําหนดรู้ตัวตัวพร้อมอยู่คนเดียวอาจจะนั่งท่านี้อีกสักระยะก็ได้จิตมันผ่อนคลายอาจจะสงบไปใหม่อันนี้กําหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในตาเตรียมพนมมือกําหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกโพธิ์โตมแทนหัวใจของเราตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานและบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเลยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมลงเสด็จพระธรรมมาธรรมพระเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นผู้ศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เตือนแล้วยกมือขึ้นจบกลายออกจากสมาธิก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเริ่มนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกัน